สวัสดีครับค่ะตอนที่ผมโทรหาผมอยู่หน้าร้านแล้วครับค่ะอุ๊ยผู้กองมาเร็วจังเลยนะคะผมมาตอนยุ่งๆกันอยู่หรือเปล่าครับอ๋อไม่เลยค่ะรอสักครู่นะคะนี่ค่ะขอเก็บค่าดอกไม้ด้วยค่ะไม่ต้องทอนครับผู้กองหล่อและยังใจดีนะคะขอบคุณมากนะคะแผ่นหน้าชั้นใหม่ค่ะหล่อเท่น้ำใจงามแถมน่ากินอีกด้วยอ่ะแกลิลลี่แหมแกถ้าเกิดผู้กองไม่มีแฟนนะฉันก็คงจีบผู้กองไปนานแล้วแหละเนี่ยเห็นเขาซื้อดอกไม้ให้แฟนทุกเดือนเลยนะแถมซื้อทุกวันที่21ด้วยนะแกฉันว่านะเร็วๆเนี้ยเขาต้องขอแต่งงานกันนะแกไม่อะไรแกแพลวไม่ต้องกวาดไม่ต้องกวาดเดี๋ยวฉันกวาดเองนะเป็นแล้วแกเลยโอ้ล้างดอกไม้ดีกว่าผ่านซะที่ผมให้คุณมาเป็นหัวหน้าทีมสืบสวนในคดีนี้เพราะผมรู้ว่าคุณมีความสามารถพิเศษในการรับรู้ได้ว่าไนท์ไฟเลอร์อยู่ที่ไหนนี่มันผ่านไป3เดือนแล้วนะคุณยังจับไนท์แฟรี่ไม่ได้สักทีเวลามีอะไรเกิดขึ้นประชาชนก็ถามหาแต่ไนท์แฟรี่นั่นตำรวจจำหน้าไปไว้ที่ไหนอ้าวเป็นยังบ้างอ่ะจ๋าเฮ้ยโดนชุดใหญ่เลยว่ะเป็นพริจาวะเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอบ้าผมกินไฟไม่เห็นเป็นเลยแกขึ้นมากเลยนะเนี่ยผมให้เวลาคุณอีก2เดือนถ้าคุณยังจับไนท์แฟรี่ไม่ได้คุณเตรียมตัวกลับไปอยู่ที่เขาได้เลยเฮ้ยหรือว่าฮัลโหลครับรับเรื่องครับผมถ่ายสำนวนครับครับสวัสดีผมขอบครับอะไรครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Spell News อีกครั้งนะคะวันนี้เรามีรายงานข่าวเกี่ยวกับคดีลักพาตัวหญิงสาวที่กำลังเป็นคดีใหญ่ที่ได้รับการกล่าวขานถึงมากที่สุดในขณะนี้ค่ะโดยล่าสุดมีรายงานว่าเมื่อวานนี้มีหญิงสาวหายตัวไปอีก1รายเหตุเกิดย่านถนนสาย18ช่วงเวลาราว 21:00 น.โดยรายนี้เป็นรายที่8ในรอบ2เดือนน่ากลัวแพลวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถติดตามตัวของคนร้ายลักพาตัวแกวันนี้กลับบ้านเร็วๆหน่อยเถอะฉันกลัวก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าฉันต้องแวะซื้อเค้กให้พี่พาวด้วยอ่ะโอ้ช่วยเก็บของหน่อยกันแกไม่ไหวแกแล้วแกกลับบ้านดีๆนะยังไงแกถึงบ้านแล้วแกต้องหาฉันดูแกรีบไปนะโอ้ยแกไม่ได้หรอกผัวเผลอฉันยังไม่มีเลยฉันตายไปทำไงล่ะไปครับแต่งหน้าแต่งตัวซะหน่อยนี่ก็สวยไม่แพ้พาวเลยนะไม่
ขนาดนั้นหรอกมั้งคะถ้าให้หนูแต่งตัวแบบพี่พาวแล้วก็คงเขินตัวเองแย่เลยอ่ะไม่หรอกจ้านี่ค่ะเค้ก240จ้ะให้เงินมาก็ไม่พอขอบคุณค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นอะไรมากค่ะแถวนี้มันอันตรายนะครับคุณแพลวอย่าไปไหนดึกๆดื่นๆคนเดียวนะครับมันไม่ปลอดภัยเผอิญแพลวกำลังจะกลับบ้านนะคะเลือดคุณไหลอ่ะเดี๋ยวผมทำแผลให้นะครับจริงๆด้วยเจ็บไหมครับเหตุการณ์ในวันนี้ทำให้นึกถึงเหตุการณ์ครั้งแรกที่เราทั้งคู่ได้เจอกันฉันเชื่อว่าทุกคนต่างมีความรักขึ้นอยู่กับว่าความรักนั้นจะถูกเปิดเผยออกมาเมื่อไหร่และเมื่อวันนั้นมาถึงความรักที่กั้นกลางระหว่างเราก็คงจะหายไปสักทีขอบคุณนะคะผู้กอง